ครับสวัสดีครับพบกับช่วง CWeb Review Time นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการถักสายนาฬิกากันนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยส่วนบัคเกิลที่ใช้ก็เป็นของเบส550รุ่นแมกเนติกบัคเกิลนะครับก็ใช้ง่ายแล้วก็แค่แปะส่วนเวลาดึงออกก็แค่นิ่งครับหาซื้อได้ที่ CWeb Thailand ขั้นตอนและวิธีการเป็นไงไปชมกันเลยครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเบส Magnetic Buckle นะครับเป็นก้ามปูแม่เหล็กการใช้งานก็ง่ายๆครับเวลาถอดออกก็บิดออกนี้เลยถึงเวลาใช้งานก็วางครับเขาจะดูดเข้าไปเองเลยแต่ว่าเวลาเราออกเราดึงออกไม่ได้เราต้องดึงสไลด์ขึ้นเสร็จแล้วก็แค่นี้ครับวันนี้เราจะมาสายนาฬิกาเชือกเราใช้ทั้งหมด4เมตรนะครับข้างละ2เมตรเริ่มแรกก็ให้เชือกอยู่ในลักษณะครึ่งนึงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ปลายทั้งสองสอดขึ้นแล้วก็วนอ้อมเพื่อให้ปมออกมาในลักษณะแบบนี้เลยเราจะทำแบบนี้2ปมแต่ว่าเราจะร้อยผ่านสายอันนี้เข้าไปด้วยคือเอาเชือกผ่านช่องนี้เข้าไปอ้อมมาเดี๋ยวจะทำไงเรามาดูเลยครับเชือกทิ้งไปเส้นหนึ่งอย่างที่บอกครับเราลอยขึ้นมาเห็นไหมครับลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็อ้อมว่าทำไมถึงต้องร้อยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกำหนดว่าตัวกำหนดว่าสายของเรานั้นยาวแค่ไหนถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เทียบกันกับที่เราใส่อยู่อย่างอันเนี้ยสั้นไปอาจจะลัดนั่นไปก็ถึงให้ยาวขึ้นมาอีกหน่อยเสร็จแล้วสายนี้ที่เราลอดลงมาแล้วนะครับดิ่งลงไปพอเราสอดนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ให้ปลายแทงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแทงขึ้นด้านนี้เพื่อที่เราจะอ้อมแบบนี้นะครับอ้อมพออ้อมเสร็จเราก็เอาปลายแทงขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้เราดึงก็จะออกมาเป็นปมเหมือนกันทั้งสองข้างเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นปมลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็มาจัดระเบียบว่าให้เรียงให้สวยงามเส้นตรงนี้จะไม่ตายตัวนะครับเส้นตรงกลางแกนข้างในนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้เข้ากันกับข้อมือของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างผมเนี่ย
ผมเลือกที่จะให้พอดีกันกับนาฬิกาตัวเดิมที่ใส่อยู่ก็สองข้างก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเริ่มข้างไหนก่อนก็ได้แต่คราวนี้ผมจะเริ่มข้างนี้ตอนเริ่มก็เราจะสอดเชือกลงไปอย่างนี้นะครับจะแน่นนิดนึงพยายามอย่าคอยดูครับว่าเชือกไม่บิดเป็นเกลียวนะครับเพราะว่าถ้าบิดเป็นเกลียวแล้วจะไม่สวยเราต้องค่อยๆคอยหมั่นดูแน่นนิดนึงนะครับทีนี้เราก็จัดว่าโอเคเชือกตึงให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มโดยการเสียบจากด้านขวามือนะครับสอดผ่านช่องนี้เข้าไปเพื่อเป็นการล็อกไม่เห็นปิดแกนตรงนี้เมื่อขวาแล้วต่อมาก็ซ้ายครับซ้ายเราก็สอดหลังถัดลงมานะครับในตรงนี้ใช้ครีมเข้ามาช่วยได้เพราะว่ามันจะค่อนข้างแน่นก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เลยทีนี้เราก็ค่อยเส้นเขาเรียงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มขวาครับแล้วก็ด้านซ้ายตามด้วยด้านซ้ายดึงไม่ต้องแน่นมากแค่พอตึงมือเพราะว่าถ้าดึงแน่นมากมันจะทำให้สายไม่แบนมันจะกลายมาเป็นว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเราดึงแค่พอว่าตึงมือพออยู่ทรงเห็นไหมครับเริ่มครับก็ขวาอีกเช่นเดิมแล้วก็ซ้ายครับพยายามดึงน้ำหนักให้เท่าๆกันครับเพราะไม่งั้นเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้คอดตรงนี้กว้างมันจะไม่สวยครับผมพยายามถ้าดึงน้ำหนักก็ดึงให้มันเท่าๆกันงานที่ออกมาก็จะดูดีเป็นระเบียบครับผมอ
ก็จะลักษณะแบบนี้เราก็จะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บชิ้นงานเราจะไม่ตัดให้พอดีกันนะครับแต่ว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้สักประมาณนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาโรยแล้วเราจะมาไขว้กันหาอะไรจับไว้นะครับเวลานั่นเราจะได้จับชิ้นงานได้มันจะได้สนิทกันเพิ่งรีบปล่อยนะครับเพราะว่าตัวเชือกที่เขาละลายเขายังไม่ติดกันดีให้เวลาเขาสักแป๊บหนึ่งเห็นครับจนเรียบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการถักสายนาฬิกาก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับเชือกเราสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในยามที่เราต้องการเชือกเราก็สามารถแกะออกมาใช้งานได้หรือถ้าเราอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนเฉดสีก็เปลี่ยนได้ไม่ได้ยากเย็นครับผมเป็นอีกไอเดียในการคราฟของส่วนบักเกิลแข็งแรงครับใช้งานง่ายเห็นไหมครับแข็งแรงไปลองดูครับ
ปักเกิลหาซื้อได้ที่ CVF Thailand เชื่อก็เช่นกันวันนี้ก็ทีมงาน CVF Thailand ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ